เรียกว่าสมณะการบวชนั้น
ั้นก็มีงานแยะก็เลยบอกยอมเดี๋ยวผมบวชเถอะปีนี้งานเราแยะท่านมาถึงวันพอสออายุ21ก็ได้เข้ามาบวชบวชก็บวชไปอย่างนั้นนะโมตัสสะอะไรก็ว่าไม่ค่อยจะเป็นบวชมนต์ไหว้พระก็ไม่เป็นทั้งหมดเข้ามาได้คนติดเหมือนไม้เข้าไปในเตาที่ไม่ได้รีดกิ่งรีดก้านเข้าไปอย่างนั้นก็เลยได้เกะกะนานาประการต่างก็ได้มาอยู่เบื้องต้นกับท่านอาจารย์คงมาท่านเป็นผู้เป็นอาจารย์ผู้ปกครองส่วนท่านพ่อของเราในสมัยที่เข้าไปบรรพชาอุปสมบทท่านเป็นกรรมวาจาเป็นผู้สวดบางจริงตั้งใจบวชก็เดือนที่สองก็จะศึกเป็นอย่างนั้นมันมีความหมายอยู่สำหรับพระหนุ่มคนหนุ่มเป็นเช่นนั้นเกือบจะไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงเข้าเป็นเช่นนั้นชีวิตหนุ่มมันก็ย่อมเป็นเช่นนั้นแต่ทีนี้อาศัยกัลยาณมิตรเป็นสิ่งสำคัญคือในแบบท่านจึงว่าอาเทวนาการคบหาสมาคมนี่เป็นสิ่งสำคัญได้ครูบาอาจารย์ที่ท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วท่านมีธรรมะในใจท่านก็แนะนำท่านสอนก็เลยบวชมาได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นการบวชนี่ถ้าแม้นว่ามองให้ลึกพิจารณาให้ซึ้งไปแล้วมันไม่ใช่ขอสมบัติของกษัตริย์ทีเดียวเพราะเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นกษัตริย์เป็นผู้ที่มีศิลปะวิทยาการในนานาประการต่างๆเป็นผู้มีความสามารถทุกประการแม้แต่วิชารถนานาประการในพระองค์ห้องแคบสอนมีอันหนึ่งสอนโบราณอันนั้นไม่มีบุคคลใดที่สามารถจะยกขึ้นได้พระองค์สามารถจะยกสอนอันนั้นจริงไปได้เลยทั้งยกด้วยกำลังอย่างมหาศาลของพระองค์เป็นเช่นนั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถฉลาดคล่องแคล่วทุกประการแปลว่านิสัยสัมมาสัมโพธิญาณที่พระองค์จะได้บำเพ็ญโปรดเป็นอายสัตว์ที่ได้สั่งสมบารมีตชาติมาแล้วก็มาเกิดเป็นกษัตริย์จากนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอย่างนี้ก็เกิดความเบื่อหน่ายว่าสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแค่ไม่มีหรือนี่เป็นเช่นนั้นก็เป็นเช่นนั้นเมื่อพระองค์เบื่อหน่ายอย่างนั้นก็คิดจะหาทางที่จะบรรพชาหาออกไปบำเพ็ญธรรมะเป็นเครื่องจะหนีจากโทษเมื่อคิดอย่างนั้นเป็นที่ตกลงแน่นอนก็เลยหนีออกไปบวชไปบำเพ็ญสัปปะอยู่6เดือน6ปีจึงได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณแล้วได้วางสิกขาธรรมวินัยไว้ให้พระสงฆ์ทั้งหลายสืบเนื่องมาจนถึงพวกเราทุกวันนี้ธรรมะของพระองค์นั้นเป็นของจริงเป็นสัจธรรมอันแน่นอนเรียกว่าทุกอย่างนี้รูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าตัวของเรานี่แหละเป็นอนัตตาเวทนาก็ว่าเป็นอนัตตาสัญญาก็อนัตตาสังขารก็เป็นอนัตตาวิญญาณก็เป็นอนัตตา
เป็นเช่นนั้นเป็นของไม่จริงไม่จีรังยั่งยืนไม่เป็นสาระแก่นสารเพราะพระองค์เป็นผู้ดีฉลาดได้ค้นคิดได้พิจารณาเห็นสภาวะความเป็นจริงสิ่งที่ไม่ตายในแบบแผนท่านจึงว่าไปประจักษ์คือได้ประสบพบพระนิพพานหรือเป็นสิ่งที่ได้เกิดแก่เจ็บตายอย่างนั้นที่ไม่ค่อยเคยฝึกหัด
หรือไม่ค่อยเคยชำนิชำนาญในการกระทำในบ้านต้นเมื่อการบริกรรมอย่างนั้นใจก็ต้องวอกแวกคิดไปในที่อื่นบ้างเป็นธรรมดาของใจเหมือนวัวควายที่เอามาเลี้ยงอยู่ยังไม่เคยฝึกชำนิชำนาญก็ต้องดึงเชือกดึงพวนจนขาดอย่างนี้เป็นธรรมดาเหมือนกับตัวเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความกล้าความอาถรรพ์ความกล้าความเพียรอย่างนั้นจึงจะได้ประสบเพราะความจริงจังธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต้องอาศัยความจริงเกิดกับบุคคลผู้นั้นไม่เห็นแก่ปากเห็นแก่ท้องไม่เห็นแก่หมอนไม่เห็นแก่เสือนั่งตามสบายตั้งใจภาวนาอย่างจริงจังอย่างนั้นจึงจะประสบยังมาดูถึงปฏิปทาท่านอาจารย์ของเราถ้าพูดก็ต้องมาเป็นผู้ใหญ่อาตมาไปอยู่ได้ท่านสี่แล้วกับสามปีเสร็จกาแฟนี่ก็สังเกตดูในยักษ์3-4 ปีที่ไปอยู่สมัยนั้นก็ยังพอมีบ้างน้ำตาลอย่างนี้เป็นปีๆไม่เคยได้กินเลยฉันข้าวแล้วก็น้ำเป็นปัจจัยสำคัญเท่านั้นเองต่างกันกับพวกเราอยากเวลาไหนก็กินได้เวลานั้นเพราะฉะนั้นมันต่างกันท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจะต้องการสิ่งใดจะอยู่ตรงที่ใดก็อยู่ได้ทั้งนั้นแต่ไม่เอาต้องการเข้าไปอยู่ในที่กันดารเนี่ยขณะตึงที่ปีสุดท้ายอาตมาจะกลับ เข้าไปอยู่ที่บ้านนาสิงห์วันเหนือสกลเข้าไปมีหมู่บ้านเราประมาณ30หมู่บ้านนั้นยากจนทำไร่ทำสวนพอประมาณอย่างนั้นไร่นาก็มีนิดนิดหน่อยๆพับติดเขาไปบินอากาศมาอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีกับข้าวที่จะฉันนึกแล้วองค์สังเวชสลดใจท่านก็อาพาธก็เพิ่งจะค่อยดีๆขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเข้าไปอยู่ในที่นั้นเมื่อมานึกถึงทุกวันนี้แล้วน้ำตาเกือบจะไหลออกมาทุกทีนึกถึงท่านท่านมีคุณธรรมอันประเสริฐเป็นที่น่ากราบน่าไหว้สมัยนั้นหลวงตายังเป็นเด็กอายุได้6ปียังไม่ได้ค่อยดูธรรมวินัยเท่าไหร่เมื่อครั้นกลับมาจากนั้นแล้วได้เอาบุพสิกขากับมหาขันธ์มาบวชตามหลักวินัยแล้วจะหาสิ่งที่เป็นติความปกป้องในด้านวินัยของท่านนี้ดูเหมือนมันจะไม่มีเอาเลยว่าอย่างนั้นเถอะเพียบพร้อมไปด้วยนานาประการต่างๆเป็นผู้ที่ตั้งใจสอนคุณบุตรจริงๆไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องความเหนื่อยยากอย่างไรอย่างนี้สู้อดทนเป็นผู้ที่มีแววตาอันฉลาดแหลมคมทุกชนิด สมกับกันสมกับหน้าเป็นครูเป็นอาจารย์หน้ากราบหน้าไหว้น่ารักน่าใคร่ว่าถึงความรักแล้วรักยิ่งกว่าพ่อว่าแม่ของเราเป็นเช่นนั้นที่อยู่กับท่านบางวันไปนั่งเกือบน้ำตาหูไหลไปนึกถึงบุญคุณพ่อแม่บางทีท่านเทศแล้วอย่างนี้เรานี่เป็นคนอับอักกตัญญูไม่ได้เคยก็เกือบจะนับผลได้หูหน้าหูตัวให้บิดามารดานี่เกือบจะไม่มีเลยมีบ้างเป็นบางครั้งบางคราวต้องใช้จากนี้ส่วนเวลาที่เราไปอยู่กับครูบาอาจารย์นั้นต้องไปอาบน้ำถูเนื้อถูตัวถึงแข้งถือขาซักผ้าให้ทุกนานาประการต่างๆท่านเป็นผู้ที่มีความมัธยัสถ์แต่มัธยัสถ์ในทางที่ดีคือเป็นผู้ที่รู้จักใช้ในอัฐบริขารอย่างขาดอย่างนี้ไม่ใช่จะทิ้งต้องปัดทั้งสะปะแล้วปะเน่าเป็นผู้ดีปะมีความชนิดชำนาญนี่ประวัติของท่าน
ามสันโดษเหลือที่จะคารณานับในด้านการอัตถบริหารว่าถึงการปฏิบัติก็มีความคล่องแคล่วชนิดชำนาญน่าเป็นครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวเรื่องเหล่านี้ไปก็เป็นการเดินช้าหลวงตาก็จะพาว่าเรื่องการภาวนาบางนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะฉะนั้นการเข้าวัดฟังธรรมจำศีลภาวนาอย่างนี้เราก็ต้องใช้ความภาคความเพียรเพียรอย่างไรเพียรนึกถึงความตายอันนี้ก็สำคัญอันหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดความสังเวชสลดใจนึกถึงความตายอย่างการภาวนาอย่างนี้เราก็นึกถึงความตาย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 อยู่อย่างนั้นเมื่อเราว่าตายอยู่อย่างนั้นมันช้าไปมันยังคิดไปถึงบ้านถึงเรือนถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่เมื่อเราว่าอยู่เราก็จำเป็นจะต้องว่าให้เร็วขึ้นเป็นลำดับการว่าให้เร็วนั้นเพื่ออะไรก็จะต้องการตัดของใจที่แลบไปคิดไปใส่ไปหาอารมณ์นั่นเองนี่ต้องรู้จักอุบายต้องให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าเราไม่เข้าใจคืนหนึ่งคืนหนึ่งจิตก็จะไม่ลงจิตก็จะไม่สงบจิตก็จะไม่สงบเป็นเช่นนั้นการว่าบริกรรมอย่างนี้ไม่ใช่เป็นของต่ำใจนั้นก็ต้องอาศัยสิ่งที่ประคองไว้ตั้งไว้กับวัตถุอันใดแล้วใช้สติคอยระมัดระวังเมื่อมีสิ่งที่คอยระมัดระวังอยู่กับใจเช่นนั้นแล้วใจมันก็ไม่เผลอไม่ไผ่นี่ฝึกอย่างนี้จนให้จิตมันรวมลงไปอยู่กับที่แล้วเราก็วางพุทโธหรือวางการตายตายอย่างนี้ออกไปจากใจนั้นใจนั้นก็เป็นสุขปราศจากความคิดความนึกความปรุงความแต่งอะไรทั้งหมดมีใจที่ตื่นตัวอยู่กับใจที่รู้เท่านั้นอยู่กับลมอย่างนี้เป็นต้นความสับประงกสับประเงยง่วงเหงาเหานอนมันก็หายไปใจผ่องใสใจสะอาดหมดจดใจเที่ยงคงเราก็รู้สึกในขณะนั้นนี่ใจของเราเป็นสมาธิแล้วนะหน้าเพิ่มปีติเราได้สร้างสมบุญกุศลมาดีจึงได้ทำใจให้เป็นสมาธิได้นี่ก็เป็นเช่นนั้นคืนนี้ก็รวมได้ตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงคืนพรุ่งนี้ก็รวมได้อีกจนมีความชนิดชำนาญหลายๆคืนเข้าอย่างนั้นแต่ทีนี้ลักษณะของสมาธิมันต้องมีอุปสรรคหลายอย่างส่วนถ้ามีความกังวลต่างๆนานาอย่างนี้สมาธิก็เสื่อมตั้งจิตไม่ได้อีกนี่ต้องแก้มีหลายอย่างหลายชนิดเพราะฉะนั้นเรื่องของใจเป็นสิ่งที่ทรมานยากกว่าอะไรทั้งหมดในโลกเพราะฉะนั้นท่านต้องให้ใช้สติปัญญาเครื่องถอดถอนเป็นเครื่องแก้ใจเพราะใจของเรานั้นชอบไหลไปในตามอารมณ์ของหัวใจไม่มีที่จะหยุดจะหย่อนให้คิดก็คิดได้ทั้งวันให้คุยก็คุยได้ทั้งวันสนุกสนานร่าเริงต่างๆนี่ให้มีสติมีปัญญาเข้าไปหักห้ามถ้าเมื่อมีสติปัญญาเข้าไปหักห้ามอย่างนั้นแล้วใจมันก็หยุดคิดเมื่อใจหยุดคิดมันก็มีเฉพาะสติตั้งอยู่ที่ผู้รู้อันเดียวอย่างนี้แต่ทีนี้เราต้องการให้สิ่งเหล่านี้เจริญขึ้นจะต้องทำอย่างไร
จารย์ที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณเราเป็นสำนักปฏิบัติรู้กันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นอันนี้ทั้งฝ่ายพระก็ดีฝ่ายโยมก็ดีฝ่ายเมธีก็ดีน่าคิดน่าพิจารณาไม่ใช่หลวงตาขี้ติขี้ติแต่ขี้ติให้มันดีต้องการให้มันดีให้มันเด็ดดีแล้วให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เพราะฉะนั้นเมื่อเราจิตของเราเป็นสมาธิอย่างนั้นเมื่อเสวยสมาธิมากๆเข้าแล้วเสื่อมอีกก็ต้องไปเจริญอย่างเก่าอีกนี่ทำอยู่อย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะสมาธิเป็นสิ่งที่เสื่อมได้ในโบราณกาลสมณเณรอย่างนี้ก็สามารถเหาะได้เพราะอิทธิฤทธิ์เป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิเมื่อไปยินได้ยินเสียงสัตว์ตีร้องอยู่ในป่าอย่างนี้เหาะเพลินไปไปเพลินกับเสียงสัตว์ตีนั้นก็ตกลงมาแน่แล้วก็เลยได้ไปอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเมื่อไม่มีอันจะกินเข้าไปลักขโมยลักขโมยเขาก็พนักงานเขาก็จับไปก็โทษถึงประหารชีวิตนี่จะเอาไปฆ่าเข้าตะแลงแก่นอาจารย์นั้นเป็นผู้ที่มีญาณว่าสัมมาเนรของเรากำลังจะถูกเข้าประหารชีวิตท่านก็แสดงอิทธิฤทธิ์ไปให้ปรากฏทีเดียวเมื่อปรากฏอย่างนั้นสมณเณรก็ได้สติขึ้นมาเจริญสมาธิขึ้นเกิดขึ้นกวนที่จองจำอยู่อย่างนั้นลุกลอยขึ้นไปอีกเหาะหนีไปได้เลยนี่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นสมาธิมันเพียงแต่เป็นที่ระงับดับชั่วคราวเท่านั้นไม่เหมือนปัญญาเพราะฉะนั้นการที่ใช้ปัญญาอันนี้ก็ต้องใช้ความคิดนึกการที่นิพพานาอย่างนั้นเป็นต้นอย่างที่พวกท่านทั้งหลายได้เจริญปฏิปทานสูตรแสดงไว้ต่างๆนานาอย่างเมื่อกี้อย่างนั้นว่าถึงสมุทัยว่าถึงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่แสดงอย่างนี้ก็เหมือนกันการภาวนาก็จำเป็นจะต้องให้ควรพินิจพิจารณาเราว่าลูกของเรานี่เป็นสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่สงวนแต่ทำไมไม่สมความปรารถนาพอเดี๋ยวเจ็บหูพอเดี๋ยวเจ็บตาพอเดี๋ยวไอพอเดี๋ยวจามต่างๆนานาเป็นไข้หวัดเป็นไข้มาเลเรียสารพัดทำไมเราบังคับไม่ได้เราว่าเป็นตัวของเราแล้วอะไรเป็นตัวของเรานี่ต้องใช้การค้นคว้าพินิจพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาให้เหมาะให้มากมากขึ้นในแบบก็อย่างเมื่อกี้นั่นแหละว่าอย่างลืมๆไปต้องตามขี้ลืมเพราะฉะนั้นเมื่อใจมันเข้าไปสงบอย่างนั้นเราก็จะจำเป็นจะต้องพิจารณาให้ละเอียดละออให้มีสติจดจ้องแล้วใช้ความคิดอันนั้นท่านเรียกว่าปัญญาคิดอยู่อย่างนั้นว่าตาเมื่อเห็นรูปแล้วรูปนั้นเราว่าสวยรูปนั้นเราว่าแก่รูปนั้นเราว่าคนงบรูปนั้นว่าเด็กนี่ต้องเอามาพิจารณาอย่างนั้นในแบบท่านก็ว่ารูปในที่ใกล้รูปในที่ไกลรูปในอดีตรูปในอนาคตรูปในปัจจุบันรูปตัวเราอย่างนี้แสดงไว้หมดให้น้อมมาพิจารณาด้วยปัญญาดิเมื่อมีเวทนาก็ให้น้อมเวทนาเข้ามาพิจารณาลงไปอย่างนั้น
นี่แหละการปฏิบัติเมื่อใช้เป็นนักปฏิบัติถ้ายังไม่ผ่านการค้นคว้าพินิจพิจารณาแล้วจะรักษาตัวเป็นสิ่งที่ยากรักษาตัวเป็นสิ่งที่ลำบากเพราะยังไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์หาที่พึ่งตัวเราเองยังไม่ได้เพราะมันได้ประทังชั่วครั้งชั่วคราวอย่างสมณเณรเท่านั้นเมื่อไปเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสเข้าแล้วมันก็เกิดความกำหนัดยินดีกับสิ่งเหล่านั้นก็เสื่อมเพราะคลายจากสิ่งเหล่านี้เลยเพิ่มเพิ่มไปสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เจริญขึ้นอีกเป็นพระก็ต้องศึกออกจากพระเป็นเนรก็ต้องศึกออกจากเนรเป็นชีก็ต้องศึกจากชีเพราะเกิดความกระสับนี่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นต้องอาศัยปัญญาค้นคว้าพินิจพิจารณาเอาสิ่งที่เราเพิ่มเพิ่มดัดให้มันคลายความกำหนัดยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของหัวใจที่มันดิ้นรนอันนั้นพิจารณาเข้าไปใจอันไหนมันยินดีรูปอันไหนมันสวยสวยตรงไหนงามตรงไหนมีหัวมีขามีตีนมีมือมีอวัยวะต่างๆนานาตรงนั้นอันใดที่มันสวยมันงามก็ต้องเอามาพิจารณามาให้ควรอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติกล้าหาญชาญชัยบทพิจารณามากท่านบอกพาวิโตบาหูริสโตเจริญมากเข้าแล้วมันก็จะไปให้เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายก็คลายความกำหนัดยินดีกับสิ่งเหล่านั้นสมาธิก็โปร่งเปลี่ยว
พระจากอารมณ์เพ้อเร้อเข้มแข็งไม่กลัวเป็นกลัวตายไม่กลัวหิวไม่มีหิวไม่มีโหยมีแต่ความอิ่มเอิบของสมาธิทราบด้านอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืนนี่เมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเข้าที่ครั้งใดเราก็เข้าไปกำหนดพิจารณาอย่างนั้นมันก็เห็นแจ้งเห็นชัดสว่างสวยขึ้นไปตามลำดับเมื่อมันถึงที่ถึงก่อนถึงฐานแล้วถึงผลว่าอย่างนั้นเถิดในขณะจิตที่พิจารณาอย่างนั้นมันก็ต้องวางอารมณ์อันนั้นไม่ใช่เรานึกวางเอาเองธรรมชาติอันหนึ่งเกิดขึ้นมาให้วางเองในขณะนั้นนั่นจึงเรียกว่าถึงผลอันบริสุทธิ์หยุดงานที่พิจารณาอันนั้นยืนตัวอยู่โดดเดี่ยวคือหัวใจที่บริสุทธิ์หมดจ